ื่องจากเมื่อวันที่30ธันวาคม2563นายอดิศรนุชดำรงอธิบดีกรมป่าไม้พร้อมด้วยนายชีวภาพชีวธรรมผอ.สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าได้เข้าร้องทุกข์ต่อพลตำรวจตรีพิทักษ์อุทัยธรรมผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและคณะพนักงานสอบสวนบก.ปทส.เพื่อให้ดำเนินคดีต่อนางสมพรจึงรุ่งเรืองกิจประธานบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทไทยซัมมิตมารดาของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าภายหลังตรวจสอบพบว่ามีการบุกรุกที่ดินในจังหวัดราชบุรีโดยนายอดิศรกล่าวว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นผลจากกรณีนางสาวปารีณาไกรคุปส.ส.เขต3ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐได้แจ้งร้องทุกข์ให้กรมป่าไม้ดำเนินการตรวจสอบที่ดินจำนวน77แปลงเนื้อที่รวมทั้งหมดกว่า 3,098 ไร่เศษของนางสมพรว่ามีการออกเอกสารสิทธิ์โดยมิชอบและภายหลังรับเรื่องร้องทุกข์ทางกรมป่าไม้ได้ดำเนินการตรวจสอบโดยใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบนานพอสมควรเนื่องจากต้องตรวจสอบเอกสารหลักฐานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและพบว่าที่ดินที่นางสมพรครอบครองนั้นเป็นพื้นที่ป่าสงวนและเขตหวงห้ามเรื่องนี้ทางกรมป่าไม้ได้รับร้องเรียนจากทางชาวบ้านในพื้นที่เมื่อจะนำพื้นที่ป่าที่นางสมพรครอบครองไปทำป่าชุมชนแต่ตรวจสอบก็พบว่ามีการครอบครองโดยมิชอบขณะที่จากการตรวจสอบพบว่ามีการนำเอกสารสิทธิ์ที่ดินที่เกี่ยวข้องจำนวน77แปลงประกอบด้วยโฉนดที่ดินจำนวน1แปลงนส3กจำนวน55แปลงนส3จำนวน14แปลงโดยมีเนื้อที่รวมทั้งหมดกว่า 3,098 ไร่เศษซึ่งจากการตรวจสอบพบที่ดินทั้งหมดอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชีและซ้อนทับกับเขตปฏิรูปที่ดินของสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่มีการประกาศปี2554และไม่มีแผนงานพร้อมงบประมาณที่จะดำเนินงานจึงไม่มีผลเป็นการเพิกถอนป่าสงวนแห่งชาติและแปลงที่ดินทั้งหมดซ้อนทับในเขตป่าไม้ถาวรหมายเลขที่85นายอดิศรกล่าวอีกว่าในส่วนของที่ดินนส3กทั้ง55ฉบับมีการออกโดยไม่มีหลักฐานเดิมเป็นการเดินสำรวจออกเมื่อปี2521ก่อนประกาศพื้นที่ดังกล่าวเป็นป่าสงวนแห่งชาติเมื่อปี2527แต่พื้นที่ดังกล่าวถูกประกาศเป็นเขตป่าไม้ถาวรหมายเลข85เมื่อปี2512ก่อนที่จะมีการออกเอกสารนส3กทั้ง55ฉบับซึ่งทำให้เป็นเอกสารที่ออกไม่ชอบด้วยกฎหมายในขณะนั้นอย่างไรก็ตามจากพยานหลักฐานที่เชื่อได้ว่านางสมพรมีเจตนาครอบครองที่ดินนส2โดยการซื้อเปลี่ยนมือจากบุคคลอื่นแบบผิดกฎหมายจำนวน7แปลงเนื้อที่350ไร่ทั้งนี้แปลงที่ดินดังกล่าวเป็นเอกสารนส2ซึ่งเป็นประเด็นปัญหาซ้อนทับที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติและมีการร้องเรียนของกลุ่มชาวบ้านหมู่14ตำบลรางบัวอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีที่มีแผนงานจัดตั้งป่าชุมชนของหมู่บ้านและมีตัวแทนของนางสมพรได้ออกมาร่วมตรวจสอบร่วมกับเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายมีการยอมรับการครอบครองและแสดงเจตนามอบให้หมู่บ้านจัดตั้งป่าชุมชนของหมู่บ้านซึ่งเป็นการแสดงเจตนาครอบครองนส2แบบผิดกฎหมายของนางสมพรนายดุษรกล่าวได้ว่านอกจากนี้ยังตรวจสอบพบว่านางสมพรครอบครองที่ดินมือเปล่าแบบผิดกฎหมายอีก1แปลงเนื้อที่90ไร่ในท้องที่หมู่3ตำบลรางบัวอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีโดยตรวจสอบพบหลักฐานใบเสร็จรับเงินที่ระบุชื่อนางสมพรจึงรุ่งเรืองกิจจ่ายเงินค่าที่ดินมือเปล่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติจำนวน90ไร่ในช่วงปี2553ถึง2556ในส่วนเอกสารโฉนดที่ดิน1แปลงและนส3อีก14ฉบับต้องขยายผลตรวจสอบอย่างไรก็ตามขณะนี้พบว่ามีความผิดในข้อหาบุกรุกยึดถือครอบครองที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติจำนวน450ไร่และแจ้งความดำเนินคดีเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินนส3กจำนวน55แปลงและเสนอให้กรมที่ดินเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ที่ดินของนางสมพรนส3กอีกประมาณ 2,000 ไร่ซึ่งเบื้องต้นนางสมพรเข้าข่ายความผิดตามมาตรา14พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ2507มาตรา54พ.ร.บ.ป่าไม้2484ต่อมาเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2564นายอดิศรนุชดำรงอธิบดีกรมป่าไม้พร้อมด้วยนายชีวภาพชีวธรรมผู้อำนวยการสำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่านายชาญชัยกิจศักดาภาพหัวหน้าหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษและเจ้าหน้าที่ชุดพยัคฆ์ไพรได้นำเอกสารหลักฐานเข้าแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมกรณีนางสมพรนางสาวชนาพันธ์และนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจที่นำเอกสารสิทธิ์ที่ดินที่ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนำมายึดถือครอบครองทำประโยชน์ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติในพื้นที่อำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีและตรวจสอบพบเจ้าหน้าที่ภาครัฐทั้งเจ้าพนักงานที่ดินและเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองรวม5นายได้ร่วมกันออกเอกสารที่ดินนส3กทั้ง60แปลง
ต่อกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยมีพลตำรวจตรีพิทักษ์อุทัยธรรมผู้บังคับการบก.ปทส.และคณะพนักงานสอบสวนกอง5บก.ปทส.เป็นผู้รับเรื่องร้องทุกข์กล่าวโทษเพื่อให้พิจารณาดำเนินการตามระเบียบและกฎหมายต่อไปและจะดำเนินการส่งเรื่องราวให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเพื่อดำเนินการตามมูลฐานความผิดการบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถือเป็นมูลฐานความผิดของกฎหมายฟอกเงินล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องนี้ดร.สุพนัทอภิญญาณหรือดร.นิวนักวิจัยภายใต้สถาบันวิจัยแมสเซนเตอร์และคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ University of Arkansas ประเทศสหรัฐอเมริกาที่ระบุถึงนายปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้าที่เจตนาเงียบไม่เคลื่อนไหวเรื่องคดีบุกรุกป่าสงวนแต่อย่างใดปิยบุตรแสงกนกกุลสามารถบิดเบือนให้ร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์จากการคิดเองเองปั้นน้ำเป็นตัวได้ทั้งที่ไม่เป็นความจริงแต่ปิยบุตรกลับเงียบสนิทต่อคดีรุกป่าสงวนแห่งชาติจำนวน 2,000 กว่าไร่ทั้งที่มีหลักฐานและเจตนาในการกระทำความผิดอย่างชัดเจนคนอย่างปิยบุตรแสงกนกกุลเป็นคนเช่นใดความกระจอกของปิยบุตรแสงกนกกุลปิยบุตรมีไว้ทำไมนายปิยบุตรแสงกนกกุลมักบิดเบือนให้ร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยการปั้นน้ำเป็นตัวและสมมติฐานสถานการณ์แบบตีตนไปก่อนไข้แล้วสร้างความเข้าใจผิดยัดเยียดให้สถาบันพระมหากษัตริย์ตกเป็นจำเลยของสังคมแต่กับคดีรุกป่าสงวนแห่งชาติจำนวน 2,000 กว่าไร่ที่มีมูลความผิดและหลักฐานประกอบเจตนาในการกระทำความผิดอย่างชัดเจนตลอดจนมีการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมซึ่งทำให้คดีมีความล่าช้านานนับปีนายปิยบุตรแสงกนกกุลกลับเงียบสนิท